ถึงคราวชาวราศีธาตุไฟไพ่ประจำตัว9คาถาในเดือนนี้เดือนธันวาคมคุณกำลังเหนื่อยใช่ไหมอึดอัดใช่ปะกับหลายๆสิ่งครับ9คาถาเนี่ยเป็นไพ่ที่พูดได้สั้นๆเลยว่าเฮ้ยมึงอะเห็นแก่ตัวได้แล้วนะเว้ยมึงทำเพื่อคนอื่นมาเยอะละคนอื่นแม่งไม่เคยมองเห็นแพนด้าเลยไม่เคยมองเห็นแล้วมึงเจออะไรบ้างดูตาดำแล้วเหนื่อยหนักภาระเยอะไม่เชื่อลองคอมเมนต์ดูก็ได้ชาวราศีธาตุไฟอ่ะเหนื่อยมากเดือนเนี้ยแต่ถ้าเมื่อคุณเห็นแก่ตัวมากขึ้นชีวิตกำลังจะเปลี่ยนครับถ้าคุณเชื่อกดติดตามผมหน่อยกดแชร์ก็ดีนะเดี๋ยวค่อยแชร์ก็ได้ฟังให้จบก่อนนะก็ถูกใจนิดนึงมาฟังใบที่2กันต่อใบที่2เนี่ยมันได้4คาถาให้4ถ้วย4ถ้วยสื่อถึงโอกาสครับมันจะมีโอกาสอะไรหลายๆอย่างเข้ามาแต่บางทีคุณน่ะไม่เคยถามตัวเองเว้ยว่าตัวเองอ่ะอยากทำป่ะบางอย่างคุณก็ไม่ได้อยากอ่ะ9คาถาเนี่ยบอกเลยไม่ใช่งานคุณหรอกหลายครั้งอ่ะไม่ใช่งานคุณเลยปฏิเสธให้เป็นเห็นแก่ตัวให้ได้ชีวิตคุณกําลังจะเปลี่ยนแต่โอกาสดีๆมันก็มีมานะขอให้เลือกดีๆบางอย่างที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ได้โอกาสแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นก็หยุดซะนะแต่4ถ้วยบ่งบอกถึงโอกาสลาภลอยก็ได้นะข่าวดีก็ได้และเนี่ยมาเน้นย้ำอีกเดอะสตาร์คุณจะได้มีโอกาสที่อาจจะได้พรีเซนต์เฉิดฉายมีชื่อเสียงมีโอกาสในสายการงานหรือแม้ทั่งในเรื่องของโดดเด่นกับอะไรบางอย่างกับใครบางคนเอาพูดง่ายว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของงานหรือชีวิตก็อาจจะเหนื่อยครับแต่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะดีเรียกว่าดีก็ได้เพราะเดอะสตาร์ถือว่ามีโอกาสที่เฉิดฉายมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสต่างๆเข้ามานี่คือเรื่องที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งหมดกำลังใจไปและเห็นไหมสองถ้วยก็มานะสองถ้วยมันสื่อถึงอะไรสองถ้วยสื่อถึงความรักครับคอนเนคชั่นโอกาสครับถ้าคุณขอความช่วยเหลือจากใครมีคนพร้อมจะช่วยครับและถ้าเกิดคุณกำลังตามหาใครคุณอาจจะได้เจอคู่อย่างที่คุณหวังก็ได้และคุณกำลังจีบใครมีเกณฑ์จะสมหวังสูงมากๆถ้าความรักมีปัญหาแค่คุยกันทุกอย่างจะจบแล้วมาดูใบสุดท้ายโอ้น่าสนใจที่สุดก็คือ Emperor ครับจบด้วย Emperor แปลว่าชีวิตคุณกำลังจะมีความเกรียงไกรมีอำนาจมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับเป็นผู้ที่พิชิตกับทุกสิ่งได้เพราะฉะนั้นเห็นแก่ตัวแล้วชีวิตคุณกำลังจะเปลี่ยนเห็นไหมถ้าคุณเชื่อคอมเมนต์และแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนรู้ว่าคุณกำลังจะเปลี่ยนชีวิตของคุณแล้วนะ